แนะนำตัวเองให้กับแฟนบอลชาวไทยได้รู้จักนิดนึงครับสบายดีเนาะข้าพเจ้าตั้งหน้าหัวหน้าทีมชาติลาวสุดใหญ่ข้าพเจ้าซื้อเท่าบุญพระจันทร์บุญกองกัปตันทีมชาติครับวันนี้รู้สึกยังไงกับได้อุ่นเครื่องกับสโมสรเมืองทองแต่ต้องขอโทษด้วยเพราะเมื่อวานเมืองทองชุดใหญ่ก็แข่งมาวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่ายังเพลเยอร์แล้วก็คนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามแต่ว่าก็ใส่เต็มที่อ่ะวันนี้อุ่นเครื่องแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้อุ่นกับทีมเมืองทองระดับต้นๆของไทยลีกครับภูมิใจที่ได้อุ่นทีมและก็ได้ประสบการณ์ดีๆทั้ง2ทีมครับมีอะไรที่แบบทีมชาติลาวต้องปรับไหมในเกมนี้ทีมชาติลาวก็ต้องปรับการจบสกอร์แล้วก็ทีมเบิร์กยังไม่ดียังปรับปรุงอีกนิดครับแต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะอายุยังน้อยๆใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ทีมชาติลาวก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ไม่ได้เตะก็ว่าก็หลายๆก็มีวัยรุ่นเล็กน้อยขึ้นมาหลายคนเพราะว่ามียูซาวยูซาว3มาเสริมแล้วก็เฮาก็สิตั้งเป้านั่นอีก 2-3 ปีให้มันแข็งขึ้นครับผมพี่ถามนิดนึงว่าพอมาอยู่แคมป์กิเลนเวเล่ที่เมืองไทยเนี่ยหลายวันเลยรู้สึกยังไงบ้างอยู่หลายอาทิตย์เลยอากาศก็ดีอากาศดีอยู่ที่แถวโคราชภูเขาเนาะภูเขาเขาใหญ่อากาศเย็นแต่ว่าดีหลายแต่ว่ามันเปลี่ยนอากาศจากที่เราเออมานี่ก็มันเป็นอากาศแบบนึงแล้วก็ดีใจเพราะว่าที่ได้มาเอาประสบการณ์ที่ไทยกับเมื่อเราครับที่พักดีไหมอาหารดีไหมสนามดีไหมที่พักก็ดีหลายแต่ว่ามันครบสุดดีเพราะว่าเป็นของเมืองทองเนาะว่ามีบอลลอยน้ำแช่น้ำอุ่นน้ำเย็นหลายๆอย่างครบสุดอาหารการกินดีก็ขอบใจตั้งเป้าแค่ไหนกับในรายการ AFF Suzuki Cup ของทีมชาติลาวก็ตั้งเป้าในแต่ละแมตช์แหละอยากขอเห็นให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนลินให้มันเต็มที่ให้กับทีมให้ทีมอื่นได้เห็นว่าเฮาก็เห็นได้นะครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับขอบคุณครับ